ในช่วงกลางศตรวรรษที่ 19, ส9สะพานแขวนได้พังทลายทั่วทั้งโยุโรปสายเคเบลิลของสะพานขาดในช่วงสภาพอากาศรุนแรงและแตกภายใต้น้ำหนักของตัวสะพานดังนั้นเมื่อจอห์นโรบริงวิศวกรอเมริกันเชื้อสายเยอรมันเสนอให้สร้างสะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดและแพงที่สุดที่เคยมีมาเหนือแม่น้ำอีสต์ของนิวยอร์กเจ้าหน้าที่ของเมืองก็เกิดความสงสัยอย่างเข้าใจได้แต่แมนทัตตันมีผู้คนแออัดมากขึ้น และผู้เดินทางจากรุกลินก็ติดอยู่ที่แม่น้ําในเดือนกุมภาพันธ์ปี1867รัฐบาลได้อนุมัติข้อเสนอของโรบริงเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของสะพานในโยุโรปโรบริงได้ออกแบบโมเดลสะพานไฮบริดจากสะพานแขวนเขาได้ใช้สายเคเบิลขนาดใหญ่ที่รองรับโดยเสาส่วนกลางและยึดแต่ละฝั่งแม่น้ําการออกแบบนี้เหมาะสําหรับการรองรับตัวสะพานยาวซึ่งแขวนจากสายแนวตั้งขนาดเล็ก แต่โมเดลของโรบริงยังมาจากสะพานที่วางสายเคเบิลด้วยโครงสร้างที่สั้นกว่าเหล่านี้ยึดตัวสะพานด้วยสายเคเบิลแนวทแยงมุมที่วิ่งไปยังเสาสะพานรองรับโดยตรงด้วยการเพิ่มสายเคเบิลเพิ่มเติมเหล่านี้โรบริงช่วยเพิ่มความสเสถียรของสะพานในขณะเดียวกันก็ลดน้ำหนักของสายยึดมีการใช้การออกแบบที่คล้ายกันสำหรับสะพานอื่นๆแต่ขอบเขตของแปลนของโรบริงที่นี่ทำให้สะพานทั้งหมดล้าสมัย ตัวสะพานใหม่ของเขาครอบคลุมกว่า480เมตรยาวกว่าสะพานแขวนที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้1.5เท่าเนื่องจากเชือมาตรฐานจะฉีกขาดจากน้ำหนักของตัวสะพานขนาด14,680ตันข้อเสนอของเขาเรียกร้องให้ใช้ลวดโลหะมากกว่า5,600กิโลเมตรเพื่อสร้างสายเคเบิลของสะพานเพื่อรองรับน้ำหนักทั้งหมดนี้เสาสะพานจะต้องยืนสูงกว่า90เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้เป็นโครงสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกตะว,วันตกโรบริงมั่นใจว่าการออกแบบของเขาจะได้ผลแต่ในขณะที่สำรวจไซ้งานในปี1869เรือที่เล่นเข้ามาได้อัดเท้าของเขาเข้ากับตัวท่าเรือภายในหนึ่งเดือนบาดทะยักก็ได้ฆ่าชีวิตของเขาไปโชคดีที่วอชิงตันบุตรชายของจอห์นโรบริงเป็นวิศวกรที่ได้รับการฝึกหัดและเข้ารับบทบาทแทนพ่อของเขาในปีถัดไปการก่อสร้างฐานรากเสาสะพานก็เริ่มขึ้นในที่สุด ขั้นตอนแรกในการก่อสร้างนี้ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดการสร้างบนแม่น้ําที่พื้นเป็นหินต้องใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่ไม่เคยได้รับการทดสอบมาก่อนนั่นก็คือกล่องหีบนิวเมติกคนงานหย่อนกล่องไม้ที่ปิดสนิทเหล่านี้ลงไปในแม่น้ําซึ่งระบบท่อจะสูบอากาศอัดเข้าและสูบน้ําออกเมื่อสร้างเสร็จระบบจะล็อกอากาศจะช่วยให้คนงานสามารถเข้าไปในห้องและขุดก้นแม่น้ําได้พวกเขาวางชั้นหินไว้ด้านบนของกล่องหีบ ในขณะขุดในที่สุดเมื่อถึงพื้นหินคนงานได้เทคอนกรีตที่กลายเป็นรากฐานถาวรของเสาสะพานสภาพการทำงานในกรองหีบเหล่านี้เลวร้ายและอันตรายอย่างยิ่งมีเพียงแสงเทียนและโคมไฟตะเกียงเท่านั้นห้องถูกไฟไหม้หลายครั้งทำให้ต้องอพยพคนงานและถูกน้ำท่วมอันตรายที่ยิ่งกว่านั้นก็คือโรคลึกลับที่เรียกว่าโค้งซึ่งทุกวันนี้เราเข้าใจว่าเป็นอาการปวดหรืออาการวิงเวียนศีรษะ ที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งฆ่าชีวิตคนงานหลายคนในปี1872โรคนี้เกือบจะฆ่าชีวิตของหัวหน้าวิศวกรวอชิงตันรอดชีวิตแต่ก็ต้องเป็นอัมพาตและนอนติดเตียงแต่อีกครั้งที่ตระกูลโรบริงส์พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาไม่ยอมแพ้เอมิลี่ภรรยาของวอชิงตันไม่เพียงแต่จะสื่อสารระหว่างสามีของเธอและวิศวกรเท่านั้นแต่ในไม่ช้าก็เข้าควบคุมการบริหารในแต่ละวันของโครงการ แต่โชคไม่ดีที่ปัญหาของสะพานยังไม่สิ้นสุดลงในปี1877การก่อสร้างได้เกินงบประมาณและล่าช้ากว่ากำหนดแต่ที่ยิ่งแย่ไปกว่าน,นั้นปรากฏว่าผู้รับเหมาสายเคเบิลของสะพานได้ขายลวดที่ชำรุดให้นี่คงเป็นข้อบอกพร่องร้ายแรงหากไม่ใช่การป้องกันความผิดพลาดหลายอย่างในการออกแบบของจอห์นโรบริงหลังจากที่เสริมสายเคเบิลเพิ่มเติมด้วยลวดพวกเขาก็แขวนตัวสะพานทีละชิ้น ต้องใช้เวลากว่า14ปีในที่สุดสะพานบรุกลินที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับสมัยนี้กว่า400ล้านดอลลาร์และผลงานของ3มชีวิตของตระกูลโรบริงก์ก็เปิดใช้งานในวันที่24พฤษภาคม1883ความงดงามของมันก็ไม่อาจปฏิเสธได้ปัจจุบันสะพานบรุกลินยังคงตั้งอยู่บนกรงีโบราณที่รองรับเสาสะพานโกธิกและสายเคเบิลที่ตัดกันซึ่งเปรียบเสมือนกรอบประตูสู่เมืองนิวยอร์ก พร้อมที่จะเรียนรู้กันต่อหรืออยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและไฝ่รู้อยู่เสมอ